วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบแล้วสำหรับช่อง Monkey Go Channel นั่นเองนะครับผมหลังจากห่างหายไปเนิ่นนานจริงๆจากคลิปที่แล้วที่ทำรีวิว FGSK 3.0 นั่นเองนะครับวันนี้แอดจะมาทำตัวงานทรงฟาโลเนาะแต่ไม่ใช่งานฟาโลแทนนะครับผมจะบอกว่าเป็นงานฟาโลเทียบเนาะซึ่งเป็นงานเทียบที่ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับผมแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเทียบที่แอดได้ขายมานะราคามันก็รุนแรงเหลือเกินเนาะถ้าบางคนคิดว่าจะเพิ่มตังค์นิดนึงก็ได้ของแท้ไปมันก็เวิร์กเนาะหรือจะเอาแบบงานเทียบตามกำลังเราก็เพียงพอแต่สำหรับท่านที่ไม่ไหวก็จะมีงานตัวนี้นะครับที่แอดจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับไปเลยจ้าจ้าเรามาพบกับเจ้าตัวงาน TK รุ่น FPCP V5 สี Multicam นะครับผมแอดต้องบอกก่อนนะว่างานตัวนี้มันเป็นงานเทียบนะครับผม OEM เลยนะว้าวเฉียบเลยไม่ใช่งานแท้นะครับผมซึ่งงานแท้นี่มันก็ราคาแบบหมดตัวได้เลยทีเดียวนะครับผมเจ้าตัวนี้มันเป็นราคาที่สามารถทุกคนจับต้องได้ใช้งานได้ถือว่าโอเคคุณภาพดีนะครับ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวัสดุเจ้าตัวนี้เป็นงานไนลอนนั่นเองนะครับผมแข็งแรงทนทานไม่แพ้คอนดูล่าเลยนะเอาจริงๆซิปเป็น YKK นะครับผมจัดว่าเฉียบนะคุ้มค่านะเอาจริงเรื่องการตัดเย็ดของเจ้าตัวเวสตัวนี้นะก็ถือว่างานปานี่โอเคนะครับผมแล้วก็ยิงเลเซอร์เหมือนข้างหลังเป๊ะเลยทีเดียวนะนี่ก็ตัวซิปนะซิปเบอร์10นั่นเองสามารถใส่กับกระเป๋าด้านหลังตรงรุ่นได้เลยนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตัวรองบ่านะครับไฮไลท์เด็ดเลยนะครับผมเจ้าตัวรองบ่าเนี้ยเอาจริงๆนะถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นสายรองบ่านวมตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นมันจะเป็นผ้าธรรมดากากๆนะมันจะไม่มีรองข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นรองบ่าหนาๆนะเวลาเราใส่นานๆมันจะทำให้เราไม่เมื่อยล้าบนบ่านั่นเองนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ทำไมราคาเบาก็เป็นอีกส่วนนึงนะเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ใช่หัวคอปบ้าแท้มันจะเป็นหัวธรรมดานั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าทนทานไหมทนทานนะครับเพราะแอดลองใช้แล้วแล้วก็สามารถใส่ของหนักๆก็ถือว่าทนเลยทีเดียวนะมันไม่แย่เลยนะจัดว่าดีเลยทีเดียวแหละนะราคาย่อมเยาส่วนตัวนี้มันไม่ใช่พลาสติกอย่างที่เราเคยเห็นแบรนด์อื่นๆไปนะครับผมที่แอดเคยขายนะถ้าติดตามในเพจตัวนี้มันจะเป็นอลูเฮ้ยมันทำเป็นอลูมันไม่ได้ทำเป็นพลาสติกซึ่งบางเจ้านะครับไม่ยกตัวอย่างชื่อแล้วกันเนาะทำเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับผมมันก็จะเสียวๆหน่อยนั่นเองนะจ๊ะโอเคด้านหน้าเขาก็ให้มาเป็นเพาเรียบร้อยแล้วสามารถใส่ M4 ได้3แม็กนั่นเองครับฟอร์ดมามีตัวล็อกแม็กข้างในด้วยโอ้โหโคตรคุ้มจริงๆเรามาพูดถึง เรื่องตรงด้านข้างว่าวัสดุทำไมมันถูกนะเอาจริงมันไม่ใช่คาร์บอนนะไอตัวเจ้าตัวนี้ถ้าเพื่อนสังเกตนะครับผมมันจะเป็นพลาสติก ABS นะครับผมก็ถามว่ามันทนไหมให้มันทนนะมันเหนียวมันพับได้มันแข็งแรงแม้ว่ามันจะต่างกับตัวต้นฉบับหรืองานอื่นงานเทียมอื่นที่เขาทำออกมานั่นเองนะครับผมเขาก็จะให้ตัวแผ่นข้างนี้มาเรียบร้อยแล้วใส่ขนาด 6x6 เนาะลืมบอกเลยเจ้าตัวนี้มันมีมาตามสีครบเลยนะมีสีดำสีเขียวสีน้ำตาลสีมัลติแคมดำนะครับผมสีมัลติแคมดำแอดยังไม่ได้มาเนาะแต่มีไซส์ไปแล้วสั่งไปเรียบร้อยนะจ๊ะเพื่อนๆที่สนใจก็ทักมาได้ตลอดเลยนะครับผมงานตัวนี้จัดว่าดีแล้วก็เฉียบเลยทีเดียวนะอ้อบอกก่อนนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้มันจะไม่มีแผ่นดันทรงมาให้นะเพราะเขาจะขายมาแบบเป็นตัวเวสเปล่าๆนะครับแอดมาใส่ดันทรงเองอีกทีเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมหาดันทรงหรือสั่งมาทีเดียวก็ได้พร้อมแอดนะครับก็คือสั่งกับตัวนี้แล้วก็สั่งตัวดันทรงมาได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาแอดใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปติดตามชมกันเลยไปเลยจ้ะสำหรับเจ้าตัว TK นะครับผมงาน TK FCPC V5 สี Multicam สีอื่นก็มีนะครับผมคุณภาพดีราคาย่อมเยาทุกคนสามารถจับต้องได้นั่นเองนะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook Monkey Goat นั่นเองครับตามด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนๆคอยสนับสนุนแอดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กระดิ่งกิ๊งก๊างให้แอดด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป
ต์หน้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอดนานๆทีจะมาทำเนาะติดภารกิจเยอะมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปโคตรข้างหน้านะจ๊ะไปแล้วจ้ะอย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost